มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยครบรอบ405ปีวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่25เมษายน2555ณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายสิทธิศักดิ์จันทร์สมุทรผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนำข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2555โดยนายวีรวัฒน์ชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนร่วมวางถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2098พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบตลอดพระชนชีพของพระองค์จนเสด็จสวรรคตเมื่อเดือน6ขึ้น8ค่ำปีมะเสงพุทธศักราช2148มีพระชนมายุ50พรรษาที่ประสบกรณิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถขับไล่อริราชศัตรูตลอดจนพระชนชีพเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาตราบจนทุกวันนี้